กับผมมาน้องๆเฮ้มันหลอดเท่จริงเลยแม่โอเคครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันใน Minecraft อีกแล้วนะครับ Minecraft วันนี้คือ Mega Sky Grid ครับ Mega Sky Grid มันมีความหมายว่าอะไรครับมันคือแบบนึงไว้ทุกคนนะแต่ว่าแบบพี่หลอดเท่ปะตัดผมมาแบบเนี้ยโอ้โหผมสั้นเนี่ยบอกเลยเรียกว่าพักมอนซองนะไม่พูดจะมาครับในวันนี้ครับ Mega Sky Grid ครับแบบสั้นๆเหมือนเดิมครับจะเล่นให้เด็กๆดูกันว่าเกม Minecraft ไม่เคยยากสำหรับพี่นะแต่มันยากที่ว่ามันเลยนี่แบบนี้นะครับคือบล็อกถึงบล็อกนะครับจะเป็นเมก้าหมดเลยนะครับไม่พูดเยอะนะฮะเจ็บคอเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวน้องๆหาว่าขี้โมกันอีกเราเปิดมาเลยดีกว่าครับด้วยการที่เราจะขุดโอ้น่าจะอันตรายนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรอันตรายนิดหน่อยนะแม่ถ้าเกิดอันตรายนิดหน่อยเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ผมว่าเราคงไม่ต้องหาอะไรกินกันแล้วฮะจังหวะเนี้ยนะบอกเลยครับน้องๆโอเคข้างล่างนี้มีหีบอยู่ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหีบนี้จากที่เราดูน่าจะเป็นหีบที่ดูดีปลอดภัยชัวร์น้องๆวันนี้เราจะต้องจบเกมได้ครับชาเลนจ์ในวันนี้เหมือนเดิมเลยไม่ออกมากนะครับชาเลนจ์จบเกมลงมาครับผมเจออุปกรณ์นะมีสลงสลามมีของเยอะอยู่ครับซึ่งเอาว่าสิ่งที่ผมต้องการจากในตรงนี้อันดับแรกที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะเป็นต้องทำโต๊ะคราฟก่อนนะครับซึ่งโต๊ะคราฟมีความสัมพันธ์กับผมมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคเราขอทำการขุดก่อนเลยดีกว่าครับในวันนี้นะครับการที่เราจะเล่นไมค์ครับเก่งได้นะครับอย่าลืมว่าเราต้องมีเมาส์นะครับผมเมาส์ชั้นดีนะครับก็คือเมาส์ MSI นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับคือเมาส์ MSI GMC1 เนี่ยน้องๆคือว่ามันเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักเบาเพียงแค่74 กิโลกรัมใช้งานได้ยาวนานถึง80 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1 ครั้งมี DPI สูงถึง 20,000 DPI รับประกันแล้วก็รับประกัน2 ปีนะซึ่งแน่นอนว่ามันสุดยอดมากเลยครับผมถามว่าผมรู้ยังไงบีเขาบอกมาครับเอาล่ะบีเขาบอกมาเลยนะเอาล่ะเราไปเล่นกันต่อดีกว่าโอเคเราจะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่จ้างงานผมอีกโอเคฮะเราขึ้นนิ้วข้างบนดีกว่าครับผมสิ่งต่อไปที่ผมต้องทำนะครับก็คือว่าเราต้องทำเป็นที่เกิดกับขวานนะครับเพราะว่าแถวนี้จากการเล่าดูก็คือว่าไม่มีหินเลยนะครับเราต้องทำขวานไม้นะครับจริงก็อยากทำขวานหินอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีหินมันไม่มีหินจริงครับมันมีแต่เคลนะจ๊ะซึ่งหินเนี่ยจากที่เราดูเราต้องไปไกลๆไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะไปฝั่งนู้นแล้วกันวันนี้เราจะไปอีกฝั่งนึงกันนะครับภารกิจจบเกมเนี่ยผมว่าน่าเป็นภารกิจที่ยากน่าใช้2พาร์ทนะครับก็คลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยได้ไหมครับผมนะคนละไลค์นะครับขอสัก2,000ไลค์ไปครับน้องๆแล้วก็มีคำถามเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเบ้จะไปอ่านแล้วก็ตอบให้น้องๆนะครับคำถามในวันนี้นะครับผมคือว่าถ้าน้องๆเลือกที่จะขยายส่วนในร่างกายได้ส่วนหนึ่งน้องจะขยายอะไรไม่ออกมาจะมาเพศนะคุณรู้มึงคิดอะไรไอ้พวกเด็กพวกนี้ดับเบิ้ลให้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อวัยวะที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศบอกมาได้เลยครับอย่าให้กูรู้นะมึงจะขยายหำดับเบิ้ลแม่เด็กพวกนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะโอเคเรามาข้างล่างกันดีกว่าเพื่อความหล่อเท่ตรงนี้มีฟงมีฟินมีสลงสลามมีเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็มีโกสควิดด้วยเอามาทำไมโกสควิดไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าตรงนี้ผมนึกว่าผมว่ามันน่าจะมีหินแต่ก็ไม่มีเลยโอ้โหแล้วตรงไหนนี่มันมีหินเนี่ยนะรู้สึกว่าแต่ละที่มันจะดูดีเดี๋ยวก็แบบเข้าใจคำว่าดีแต่รูปจูบไม่หอมดูดีแต่ก็ไม่ดีนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแถวนี้จะมีของดีๆให้เราหรือเปล่านะครับผมเราตัดไม้เล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะจากการที่เรามองนะครับหินที่เป็นหินที่เราสามารถใช้งานได้นะมันไม่อยู่ใกล้ๆเลยเว้ยอ่ะหินที่ใช้งานได้นะมันน่าจะอยู่ตรงจุดนี้นี่ข้างหน้าเพราะว่าผมต้องวาร์ปผมต้องต่อจากฝั่งนี้ไปฝั่งนั้นมาผมหวังว่าตรงนี้ใช้งานได้แล้วตรงนี้จะมีตัวเอ็นอยู่นะครับผมเอ็นเดอร์แปลว่าผมต้องหาพวกบล็อกกับเอ็นเดอร์ให้เจอนะฮะในการที่ผมจะต้องไปตบเบรสเหมือนเดิมเลยมาภารกิจเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปถึงทองกันดีกว่าทุกคนตอนนี้เรามีถึงนี่แหละเราใกล้ถึงทองแล้วอีกนิดนึงโอเคตอนนี้ถึงทองแล้วนะฮะเราก็ทำการคราฟโต๊ะคราฟแบบทันเทวางขุดอะจู้อ๋อตกเฉยอยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบตกหินพวกนี้ประหลาดนะแทนที่ใจผมขุดดีๆไม่ได้โอเคฮะต่อไปสิ่งเราต้องทำก็คือเป็นที่ขุดหินเดี๋ยวเจ้าขวานเนี่ยผมจะทำทีหลังนะจ๊ะทำที่ขุดหินก่อนเพราะสำคัญมากครับต่อไปต้องหาเหล็กนะฮะแถวนี้เรามาดูอู้ยังไงเหล็กเจอละบล็อกเหล็กอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่ก็อยู่ไกลอยู่แต่ที่ผมคิดไว้ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลถึงขั้นที่ว่าเราไปไม่ได้นะทุกคนมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือลองตัดไม้ก่อนนะฮะไม้ก็ตัดจากฝั่งโอ๊กเลยครับอ่ะข้างบนนี่อะไรเนี่ยโอ้โหพี่เต้ดีว่ะผ่ายละเจอพี่เต้เฉยพี่เต้เอ็กซ์เพนไฟไหมเดี๋ยวเราค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มทีละนิดฟาร์มทีละหน่อยนะฮะเพื่อการจบเกมผมไม่เคยเล่นแบบนี้ไปผมเลยไม่รู้ผมจะสปีดรันยังไงเนื่องจากว่าแบบนี้มันก็เป็นแบบที่เอาตัวรอดได้ OP เกินไปครับผมไม่รู้เลยว่าผมจะสปีดรันยังไงเลยนะโอเคต่อไปสปีดรันที่ผมคิดว่าจะสปีดได้ก็น่าจะต้องต่อไปทางนู้นนะฮะก็ค่อยๆต่อไปแล้วกันนะครับน้องๆต่อนี้น่าจะดีสุดแล้วนะฮะแต่ผมได้ยินเสียงสเกลตันแน่ไอ้นี่เกลตัวร้ายใช้ฝั่งนู้นมีเหล็กแต่มะไม่ได้มีเหล็กน้อยๆเหล็กเยอะมากแต่เราต้องระวังสเกลตันด้วยนะครับผมควรที่จะหาคนแกะตอนคืนจะได้นอนได้คือแบบถ้าเกิดเราพลาดทีนี่คือแบบผมไม่นอนกองกับล่ามะม่วงแน่ๆฉะนั้นผมจะค่อยๆไปเอาล่ะแม่สาวน้อยถึงเวลาที่พี่จะต้องค่อยๆต่อไปแล้วล่ะนะไอ้หนุ่มโอเคถึงนะครับชิวๆขุดบล็อกเหล็กมาเลยจ้าฮะฮะทำไมขุดบล็อกเหล็กกูได้ร้อยแล้วฮะตลกกับกูละ
ฮะว่าแมปตลกผมว่าแมปนี้มันเล่นตลกกับผมแหละเฮ้ทำไมคุณบ้องเลยผมได้ลอยรอดฮ่าแมปมันเล่นลิ้นมาน้องๆท่านแน่เป็นแค่แมปเป็นแค่เกมไมค์คาร์ฟกับเล่นลิ้นเก่งนะเราเนี่ยเกมสี่เหลี่ยมทำตัวเหลี่ยมเหมือนเกมเลยโอ้โหเล่นลิ้นจริงด้วยมาถึงเจอคีเปอร์อะไรพวกเนี้ยตกไปไม่ผมคุณบ้องเหล็กผมได้เหล็กมาท่านแน่ท่านแน่ทุกคนครับเกมมันเล่นลิ้นกับผมมาน้องๆโอ้โหนี่เกมสี่เหลี่ยมนะมึงเล่นเหลี่ยมกับกูเฉยเลยเฮ้ยประหลาดไอ้เกมนี้มึงอาจเล่น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 เก่งแล้วกันนี่ไงหนุ่มมันนี่มาจะคิดเปิดตัวน้อยจ้าฮึเจอวิทยายุทธกังฟูเข้าไปก็กลายเป็นรอนนอนไปกองกับล่ามม่วงอีกรอบแล้วกันนะเอาล่ะในเมื่อเกมมันเล่นลิ้นกับผมขนาดนี้นะฮะผมต้องเล่นลิ้นกับมันคืนละผมก็ต้องคูณเหล็กมานะครับอย่างน้อยเอาสัก20อันนะน้องๆเออผมต้องการสัก20กว่าอันคือเดี๋ยวต้องการ20กว่าอันเนี่ยผมต้องเอาไปทำหลายอย่างนะครับผมเลยต้องเอาเยอะหน่อยก็คือทำชุดกล่องชุดเกาะด้วยทำอะไรพวกนี้ด้วยจริงๆชุดเกาะเนี่ยเราไปขุดเพชรก็ได้นะเออเนาะเออผมโง่อีกแล้วไปเดี๋ยวไปขุดเพชรกันดีกว่าไปตอนนี้เพชรอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยแต่ผมรู้แค่ว่ามันเกมเหลี่ยมเหลี่ยมทั้งเกมเหลี่ยมทั้งภาพเหลี่ยมทั้งเกมมาบอกเลยเหลี่ยมคนด้วยนะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เหลี่ยมจัดเลยฮะโอเคครับเผาเหล็กต่อขอบคุณมากครับน้องๆในสรุปก็เผาเหล็กกันได้แล้วเฮ้ยคนนี้แป๊บข้างล่างนี่มีอะไรเราไปดูกันมีเป็นออกซิเดตแล้วครับแปลว่ามันน่าจะให้เราทำทางไปนรกเองนะฮะแต่ที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปนรกเองให้มันสมกับคำว่าเด็กนรกส่งมาเกิดนะนี่ขอเตรียมเดลไรกันแล้วกันนะเพื่อต่อขึ้นครับไอ้ติดหัวไอ้หินนั่งโง่โอเคภารกิจต่อไปมองหาเพชรคืออยู่ไหนเพชรคืออยู่ไหนโอ้นั่นๆๆผมเจอเพชรละตรงนู้นเลยโคตรไกลใกล้ๆมีไหมผมขอดูใกล้ๆก่อนอันนี้เป็นนรกไม่น่ามีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรไม่มีว้าวอันนี้ก็เพชรแต่มันผมตกไปผมตายแน่ข้างหน้าไม่มีมีเหล็กปลอมแน่เลยเพชรแถวนี้ไม่น่ามีนะฮะจากการที่ดูไม่เจอเลยนั่นก็เพชรแต่มันดูน้อยหน่อยโอ้โหนั่นมันอภิมหาเพชรว้าวเดี๋ยวผมอยากไปเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเตะอุปกรณ์กันแป๊บนึงนะครับทุกคนครับไปเอาล่ะเราขุดทองดีกว่าครับในเมื่อเราขุดทองนี่ผมว่าผมได้บล็อกเจ้าว่าเกมนี้มันน่าจะเริ่มหลอกลวงผมเกินไปแล้วผมไม่ต้องพูดทองมาได้บล็อกมาว่ะได้มาแค่เมล็ดเม็ดเดียวนั่นสิน่าคิดเพราะว่าผมก็ต้องไปเพชรตรงนั้นน่าจะคุ้มสุดแต่ที่คิดนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่แบบว่าระนาบเดียวแบบเราไม่ต้องต่อขึ้นไปข้างบนนะถ้าต่อขึ้นไปข้างบนนี่โอกาสตายก็เยอะนะฮะแต่ข้างล่างนี่เลยไม่สำรวจเลยแต่มอนเตอร์เยอะมากข้างล่างเนี่ยผมบอกเลยเมื่อกี้ผมแอบขุดไปแล้วเจอมามอนเตอร์อย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาเล่นๆไปแล้วจ้าไม่อยู่ต่อจ้าอยู่ทำไมจ้าอยู่ก็ตายเล่นสิอ่ะไปโอเคครับภารกิจต่อไปของเราฮะก็คือว่าเราไปที่ต้องต่อไปฝั่งนู้นนะครับผมนั่นคือภารกิจที่ดูดีหวังว่าภารกิจนี้จะสำเร็จลุล่วงไปดูดีตรงนั้นเพชรเยอะมากผมต้องต่อไปตรงที่มันมีเพชรเยอะนั่นแหละภารกิจของผมละ A few moments later เพชรจ้า yes เพชรโอเคได้เพชรมาแล้วครับผมตอนนี้ก็คือว่าภารกิจต่อไปพอได้เพชรมานะฮะก็คือเราไปที่ต้องตามหาทางไปนั่นต้องตามหาทางไปนั่นแหละองค์ดีเอ็นอะไรเงี้ยน้องๆคือได้เพชรมานี่ผมว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบละเพชรเสร็จแล้วเราก็ต้องนะทำพวกโต๊ะเป็นช็อกเป็นจานทำนี่คือออฟซิเดียนเจอละเจอโกสต์แมวครับฮอสแมวครับผมแผ่นเสียงเอามาทำไมวะไม่เข้าใจโอเคจะทำการขุดเดี๋ยวผมจะทำการตัดเวลาเพื่อขุดเพชรนะฮะผมจะเอาเพชรน้อยถ้าเข้ามาสัก24เม็ดนะครับผมนะเพื่อทำอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไปโอเคท่านนี้น่าจะพอแล้วครับเรามีเพชรทั้งหมด30เม็ดนะครับตอนนี้เราขอทิ้งอะไรที่มันไม่จำเป็นก่อนนะฮะเอาผมทิ้งไม้ไปทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าช่างมันเถอะโอเคมาดูกันนะครับว่าเพชร30เม็ดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างทิ้งของไม่จำเป็นก่อนโกสควิดสไปเดอร์ไม่ได้ใช้เมลอนเผื่อใช้พริซึมไม่เอาโอเคมาก็ทำชุดเกาะนะครับชุดเกาะก็เต็มยศเหมือนเดิมเลยนะฮะก็เนี่ยชุดเกาะฟูครับเพื่อความหล่อที่แน่ก็อุปกรณ์นิดหน่อยครับอุปกรณ์ก็มีโอ้โหผมทำไม่ได้วันที่ขุดกระดาษโอเคตอนนี้ผมมีชุดขุดเหล็กของเหล็กก็คือทิ้งครับเพราะเรามีของเพชรอยู่ใช้ทำอะไรของเหล็กฟีลแบบคุณนี่เชื่อของเหล็กอยู่อีกเหรอเพชรจ๋าฮะนี่แล้วก็ขวานครับผมแล้วต่อไปก็ดาบฮะแบบชิวๆเนี่ยอุปกรณ์เพชรก็เต็มยศแล้วฮะตอนนี้คือเพชรเต็มตัวครับผมมาวันแรกของการเล่นก็เพชรเต็มตัวง่ายๆชิวๆเดี๋ยวเราเตรียมจบเลยดีกว่าไปเพชรเต็มตัวแล้วต่อไปหาอาหารครับยังไม่เจอบล็อกแบบที่เป็นบล็อกฟางเลยผมอยากได้บล็อกฟางมากจะได้มีอาหารใช้อาหารกินแต่ไม่มีเลยว่ะแถวนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิน่ากลัวมากผมคิดว่าภารกิจของผมในตอนนี้นะครับก็คือว่าผมจะเป็นที่ต้องตามหาเจ้าพวกนั้นให้ครบนะฮะไอ้พวกอุปกรณ์ของที่เอาไปที่เราจะทำประตูไปนั่นนะฮะประตูไปเป็นนรกให้ครบใช่เพราะถ้าเกิดไปนรกได้เนี่ยก็คือผมคิดว่าน่าจะง่ายนะครับถ้าเกิดเราไปนรกได้เพื่อนจะเริ่มสบายขึ้นนะฮะก็แล้วก็ต้องตามหาออสเตรเลียให้ครบครับตอนนี้ออสเตรเลียเรามีอยู่ทั้งหมด5อันครับซึ่งต้องใช้10อันในการไปนรกนะครับทุกคนกับกราเวลนิดหน่อยแต่กราเวลนี่ยังไม่เจอเลยเอาจริงๆถ้าอยากเจออยู่นะกราเวลแต่รู้สึกว่าผมจะไม่เจอกราเวลเลยฮะลงมาข้างล่างนี้ครับโชคดีมีแอปเปิ้ลมีเมลอนให้อยู่นะครับผมเป็นเมลอนสไลซ์ครับ
ข้างล่างมีอันนึงแล้วก็มีสปอนเนอร์ฮะสปอนนี่อันนี้สปอนเนอร์เปล่าๆแน่เลยว่าผมสามารถจะหามอนสเตอร์ที่ผมต้องการแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะเอาเนื้อมันมาเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าผมต่อไปผมต้องทำการตามหาพวกสปอนเนอร์พวกไข่หมูไข่อะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าเกิดสมมติผมเจอไข่ที่เป็นพวกไข่หมูจะสบายมากโอเคเราไปฝั่งนี้ดีกว่าครับแล้วจะค่อยๆต่อว่าไปฝั่งที่ใกล้สุดๆนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่อยากเสียเวลาในการที่จะไปฝั่งอื่นๆนะฮะฝั่งอื่นมันดูไม่มีอะไรแล้วอะเรามีชุดเกาะเพชรเต็มตัวแล้วคือผมว่าน่าจะฟูได้แล้วครับเข้าใจคำว่าฟูไหมคือมันไม่มีอะไรแล้วอะทุกคนเพชรเต็มตัวปุ๊บก็คือเนเธอร์ไลท์นี่สำคัญไหมมันก็ไม่สำคัญขนาดนั้นนะฮะเพราะเราสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราคือไปดีเอ็นมีอะไรครับสเกลตันอีวอเกอร์พิเลเจอร์โอ้โหเควิดด้วยอะไม่เป็นไรมีออฟซิเดียนอยู่อันนึงมาออฟซิเดียนก็ได้วะนึกว่าของอื่นไม่ใช่ไม่ได้ผลแล้วก็ออฟซิเดียนที่รู้ใจอื่นอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยเกียร์ไปฝั่งโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งพึ่งเลยฝั่งนี้ล่ะไม่มีฝั่งอาหารเลยหรือไงวะเนี่ยแม่อาหารนี่หายากยากไปฝั่งนี้ก็ไปกันเถอะทุกคนรู้ตรงนั้นโอ้โหเพชรคนเยอะมันรวมบล็อกเพชรนี่ว่ะไม่ไปครับไม่ไปเอ้ยไงฝั่งอาหารโอ้โหโปนมันพระเจ้าแตงโมได้เดี๋ยวมันพิเต้เลยวะเนี่ยโอเคฮะเราจะค่อยๆโดดไปแล้วก็ใช้บล็อกของเขานะครับในการต่อลงไปข้างล่างนะฮะบล็อกนี้ผมทำการต่อดูหนืดนะครับแล้วก็ใช้สบายนะครับสำหรับเจ้าบล็อกฮันนี่คอมนะครับผมเพราะพี่แกนี่คือเป็นบล็อกที่ผมคิดว่าน่าใช้สบายนะฮะดูสิมีอะไรไหมรับบิดอันนี้แดกได้ผมจะได้กินกระต่ายเลยน้องๆแพนด้ากินไม่ได้ครับโอเคภารกิจต่อไปของใจบล็อกนู้นนะครับเป็นบล็อกกระจกนะครับผมหลังที่เราตัดไม้มาได้ระยะนึงนะฮะเราก็จะต่อบล็อกกระจกกันนะครับต่อแบบชิวๆ 2,000 years laterตอนแถวนี้มันไม่มีกาเวลไม่มีลาวาเลยผมก็เลยไม่รู้ผมต้องทำยังไงกับพวกกาเวลหรือว่าการจุดไฟแช็กดิโอ้โหตกมาอีกทีนี่คือแบบแต่ละเฮ้ยมัดลุมตอนแถวนี้มันไม่มีกาเวลไม่มีลาวาเลยโอ้โหตัวปั๊มอาหารผมไม่ต้องบึ้งกระต่ายและกระต่ายนี่คือผมรอมานานมันก็ไม่เกิดนะน้องๆตอนนี้ผมมีซูเปอร์มัชลุมซุปนะฮะหรือว่าพรีวัวเห็ดของเรานั่นเองพรีวัวเห็ดอันนี้จะเป็นพรีวัวเห็ดที่ให้อาหารเราแบบว่าอินฟินิตี้มากๆนะครับเราต้องเทคแคร์ดูแลเขาดีๆเลยเขาเหมือนพระเจ้าให้เรานะฮะพรีวัวเห็ดมาออกมาพรีวัวเห็ดโอเคแล้วก็เอาพระเจ้าพระเจ้ามาแล้วนะครับเจ้าวัวเห็ดของเราถึงเวลาขมือบแล้วโอ้โหซุปโซยโซยนี่แหละครับคุณพี่วัวเห็ดมากนะฮะที่เรามีอาหารแบบว่าอันลิมิตได้เลยนะครับจังหวะนี้กับมัชรูมซุปนะฮะเราจะพยายามไม่ไปตรงที่มันเป็นบันไดนะครับเพราะว่าบันไดเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับผมเราจะไปตรงจุดอื่นๆที่ไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่บันไดอ่ะมาตรงนี้ดูบล็อกนี้ครับลงมาเจอกล่องพอดีออฟซิเดียนนึงครับนี่ไงฟิตเนสสติลโอเคผมได้ฟิตเนสสติลมาแล้วครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ชิวๆฮะจังหวะนี้ต่อไปก็เหลืออีก2อันครับกับออฟซิเดียนของเราออฟซิเดียนของเราอีก2อันนี้ก็ไม่น่าหายากนะครับน่าอยู่แถวนี้แหละตอนนี้ก็คือกินนี่สบายนะครับกินซุปเผ็ดสบายเลยฮะมาไปบล็อกฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเมื่อเราไปฝั่งนู้นครบแล้วเรามาอีกฝั่งกันบ้างนะครับอยู่ฝั่งนู้นอย่างเดียวนี่มันจะน่าเบื่อนะครับเราก็เลยต้องมาอีกฝั่งอื่นด้วยนะครับน้องๆคือพวกความหล่อเท่นี่ฝั่งนี้มาดูว่าเราจะมีเจอออฟซิเดียนหรือเปล่าโอ้โหข้างล่างนี่มอนสเตอร์เป็นล้านไม่เจอออฟซิเดียนไม่เจออะไรเลยจะแต่เอลเดอร์การ์เดียนเอ็กซ์ลอตโอ้โหโคตรไก่กาอาราเล่มากไปดีกว่าไม่คุ้มเลยที่นี่บล็อกไหนต่อฝั่งนี้ต่อดีกว่าครับดูคุ้มค่าน่าจะคุ้มค่าอยู่น่าจะคุ้มค่าอยู่โอเคตรงนี้ขุดดูครับมีอะไรไหมนี่อยู่ตรงนี้ฮะมาลงมาโอ้โหเจอแครอทไม่เจอออฟซิเดียนอีกแล้วเป็นไรเนี่ยออฟซิเดียนไม่เจอเลยกูจะหายังไงได้มีใครมีคำตอบให้ผมไหมดูเดี๋ยวเราลองดูเราจะก็จะได้ผลสรุปมานะครับว่าเราน่าจะจบเกมกันไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อมันจบเกมไม่ได้ผมก็จะไม่ให้น้องๆล่อยหลอนะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะมาขุดทองตรงนี้นะครับคือเอ้ยไม่ดิผลสรุปคือมันจบเกมได้เว้ยมันจบเกมได้ครับอ่ะไม่ให้ผลสรุปอีกรอบนึงมันจบเกมได้แต่การจบเกมของเราอ่ะจำสปอนเนอร์แล้วได้ไหมสปอนเนอร์กระต่ายผมมาไว้ตรงไหนนะผมอ่ะต้องเอาสปอนเนอร์กระต่ายตรงนั้นอ่ะเออหาสิ่งที่เรียกว่าไข่เบทครับแล้วเบทอ่ะยัดลงไปในสปอนเนอร์กระต่ายเว้ยคืออารมณ์แบบ28ล้านวิธีในการจบอ่ะโอ้โหแล้วกูจะหาแล้วกูจะไปนรกกับพี่ใครเบียดแรกอะเออเนาะโอเคครับภารกิจคือว่าเราสามารถไปนรกได้เพื่อที่จะแลกของพิกลินนะฮะแต่ว่าเพื่อเจ้าออนเดอร์เพลแต่เรื่องเบียดเนี่ยเราต้องตามหาใครเบียดครับเพื่อที่จะทำการยัดในสปอนเนอร์กระต่ายครับผมแบบเอาจริงนะเล่นอย่างเงี้ยชาตินี้กูจะได้จบไหมอ่ะมันเสี่ยงดวงเลยว่ะแต่ผมพูดได้คำเดียวเลยคือคอวอยอนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนนะจ๊ะอ่ะขอเบทได้ไหมพิกลินดีโอเคนั่นแหละครับตามที่ผมบอกก็คือว่าเราเป็นที่ต้องตามหาตอนนี้เราได้สปอนเนอร์แล้วคือสิ่งที่หายากสุดน่าจะเป็นสปอนเนอร์และหายากกว่าสปอนเนอร์คือเบทครับทำไงให้ได้เบทนั่นแหละคือคำถามสวยละกุ้งอันนี้โอเคครับพร้อมไหมพี่น้องจากที่ผมคิดนะครับโอกาสนี้เป็นในล้านนะครับที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะลองทำการเกมโหมดนะครับเพื่อวินดูนะครับผมนะว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับเราไม่สามารถที่จะไม่เกมโหมดแล้วบินดูได้นะครับเพราะว่าโอกาสเกิดมันน้อยมากดูดิทุกคนถ้าเกมโหมดบิ
งเนี่ยมันแทบไม่เจอเลยครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนคืออ๋อใครมันจะไปใกล้มันจะจบเกมได้บ้าป่ะเนี่ยดูดิน้องๆอย่างนี้คือคิดว่ามันหาดคองมากเลยดูดิว้าวเนี่ยขนาดผมวิ่งมาไกลอยู่ไม่เจอสปอนเนอร์โบสปอนเนอร์เบสอะไรกับเขาเลยแต่พึ่งอะไรเนี่ยโอเคครับทุกคนครับก็จากที่เราดูกันนะฮะวิธีในการจบเกมนี้นะครับก็โอกาสเป็นไปได้มีครับผมถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีนะครับแต่โอกาสเป็นไปได้อยู่ประมาณสัก 0.000 นะครับผมใครอยากลองแบบนี้ได้กับเพื่อนก็เอาไปเล่นได้นะครับใต้คลิปท่านเลยนะครับใครอยากเล่นแต่กูไม่เล่นแล้วโอเคคนไหนชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย